จาะความเป็นมาวัตถุมงคลหลวงปู่ทิม14พิมพ์เสียบุญมาสร้างถวายแจกดังขังดีพระกลิ่งพระขุนแผนเหรียญเคยมีหลายคนตั้งคำถามชื่อนั้นสำคัญไหนถ้าพูดถึงพระเกจิอาจารย์แล้วชื่อนั้นสำคัญมากเท่าที่สังเกตชื่อพยางค์เดียวส่วนใหญ่วัตถุมงคลของท่านจะดังและมีค่านิยมเล่นหาสูงอย่างเช่นหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีเป็นต้นรูปนี้ก็ชื่อพยางค์เดียววัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกไว้หลายรุ่นได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมากเทพเจ้าแห่งบางบานคือฉายานามที่ลูกศิษย์ลูกหานิยมเรียกท่านไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านร้านตลาดก็จำขึ้นใจความศรัทธาในวัดปฏิบัติที่งดงามดังไกลถึงต่างแดนชาวไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางมากราบนมัสการบ่อยครั้งพระเกจิอาจารย์มากเมตตาเจ้าตำรับชานหมากอลือลั่นหลวงปู่ทิมอัตตสันโตวัดพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านละสังขารด้วยโรคชราเมื่อวันที่22มีนาคมพ.ศ.2552รวมสิริอายุ96ปี61พรรษาสำหรับวัตถุมงคลพระกลิ่งพระขุนแผนและเหรียญมีสร้างหลายรุ่นหลายปีมากรุ่นที่หยิบยกมาเอ่ยถึงนี้นับวันเริ่มหายากแล้วพระกลิ่งสร้างปี2539พระขุนแผนเคลือบสร้างปี2540และเหรียญรูปไข่สร้างปี2540จัดสร้างถวายหลวงปู่ทิมสำหรับแจกฟรีให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาโดยนักธุรกิจใจบุญนายบุญมาบุญเลิศวณิชซึ่งขออนุญาตสร้างไว้ทั้งหมด14พิมพ์ด้วยกันโดยเฉพาะเหรียญรูปไข่ห่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหาสายตรงตามเก็บหมดด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนั่งเต็มองค์ด้านบนเขียนว่าพระครูสังวรสมณกิจหลวงปู่ทิมอัตตสันโตด้านล่างเขียนว่ารุ่นแรกส่วนด้านหลังส่วนบนเขียนว่าแจกวันเกิดอายุ84ถึง15มกราคม40วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงกลางมียันด้านล่างเขียนว่ารุ่นบุญรวยมาวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนับเนื่องถึงปัจจุบันมีการจัดสร้างเป็นจำนวนมากมายไม่แพ้วัตถุมงคลหลวงปู่แหวนหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อแพรถึงแม้จะมีหลายรุ่นหลายวาระแต่ละพิมพ์ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมยิ่งเป็นของแจกฟรีที่เอ่ยถึงปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตากันแล้วถือเป็นของดีราคาเบาที่น่าสะสมยิ่งวัดพระขาวหลวงปู่มีหลวงพ่อเมียนท่านเป็นเกจิในยุคร่วมสมัยร่วมสมัยเดียวกัน3รูปนี้นะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ผมไปพิธีพุทธาภิเษกไปทำข่าวผมจะได้เจอ3รูปนี้ท่านจะไปนั่งปกปลุกเสกด้วยกันตลอดบางครั้งหลวงปู่ทิมจุดทนเทียนชัยบางครั้งหลวงปู่มีดับเทียนชัยบางครั้งหลวงปู่เมียนนั่งปกท่านอายุ90กว่าท่านจากไปทีละรูปทีละรูปทีละรูปหลวงปู่ทิมมรณภาพหลังสุดอายุมาก
หลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่านเป็นเกจิที่มากเมตตาถ้าใครสัมผัสแล้วจะรู้นะครับรูปร่างหุ่นของท่านเนี่ยเป็นคนที่สูงใหญ่นะครับแล้วท่านเมตตาไม่เคยปฏิเสธเรื่องกิจนิมนต์นั่งปกปลุกเสกแม้บางครั้งท่านจะอาพาธนะครับท่านก็ไม่ปฏิเสธทุกสิทธิ์ท่านไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งที่มีกิจนิมนต์ให้ไปนั่งปกผมเคยเห็นท่านที่วัดเทวราชกุญชรตอนนั้นผมไปร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยท่านต้องนั่งรถเข็นแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่ร่างกายของท่านยังแข็งแรงอยู่พระเกจิที่อายุ90กว่านั่งรถเข็นไม่แปลกหรอกครับท่านเดินได้แต่ว่าการนั่งรถเข็นก็ช่วยทำให้ท่านไม่ต้องออกแรงมากนะครับครั้งนั้นเนี่ยมีการปลุกเสกวัตถุมงคลท่านนั่งรถเข็นลูกศิษย์ก็ไม่อยากจะนะให้ท่านเดินก็เลยยกรถเข็นขึ้นไปทั้งคันเลยท่านก็เมตตาหน้าตาของท่านไม่มีวิตกกังวลเวลาที่ไปพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับไปแล้วท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดฮะ